คนที่ไม่อยากลุกขึ้นมาทำงานเนี่ยจะซึมเศร้านะอูท่านขาถ้าไม่อยากลุกเพราะมันขี้เกียจเหรอคะไอ้ขี้เกียจมันอีกเรื่องนึงนะไอ้ขี้เกียจนี่อันนี้ขี้ตัวนี้เนี่ยถ้ามันขี้เกียจแล้วมันขี้ทุกเรื่องอะขี้เบื่อขี้เหงาขี้แม้กระทั่งโอ้ขอโทษนะไม่เป็นเรื่องมันยังทำให้เป็นเรื่องได้เลยไอ้พวกขี้เกียจน่ะแค่ไม่ลุกจากที่นอนเนี่ยเหรอคะใช่ใช่แค่ขี้เกียจไม่อยากลุกจากที่นอนจะทำอะไรก็ไว้ก่อนตัวเนี้ยเป็นเชื้ออะไรคะในทางธรรมอคติลำเอียงเข้าข้างตัวเองรักตัวเองแบบหลงทำไมมีข้อกล่าวหาเยอะจังแค่ขี้เกียจลุกคนนั้นเองค่ะคุณแม่นี่แหละอคติเพราะอะไรมาอคติเพราะลำเอียงว่าตัวเองทำมาเยอะแล้วปีที่แล้วเหนื่อยเยอะแล้วปีนี้ไม่ต้องหรอกลองขี้เกียจดูบ้านปีนี้ต้องขยันเลยอ่ะเป็นปีทองที่ต้องทำงานให้สนุกเลยอ่ะต้องเป็นสุขในขณะที่ทำงานเลยและต้องทำงานหนักอย่างร่าเริงสนุกเพราะว่ามันเป็นปีที่มันต้องไม่ห่อเหี่ยวอ่ะเห็นไหมโอเคถ้าคุณอยากจะขี้เกียจนอนต่ออีก3ชั่วโมงเพราะร่างกายคุณต้องการคุณก็ตั้งหมุดไว้ว่า3ชั่วโมงพอไม่ใช่ขี้เกียจทั้งวันแล้วคุณจะแข็งแรงได้ไงคุณไม่ออกมาเคลื่อนไหวอ่ะคุณซกมกอยู่กับที่นอนของคุณอ่ะคือจริงๆเราพักได้อู้แต่เราต้องพักอย่างมีปัญญาด้วยว่าเราพักสมมติเราอดนอนมาเยอะแต่เต็มที่เรานอนอยู่แล้วเราก็อ้างมีอคติว่าเฮ้ยเราเหนื่อยอ่ะแล้วเราก็แก่แล้วแถมเป็นมะเร็งอีกพักเถอะไม่อ่ะความสดชื่นอย่างเงี้ยจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความขี้เกียจมันต้องไม่เข้าข้างอย่าเข้าข้างตัวเองเวลาขี้เกียจทำขี้ให้เป็นปุ๋ยหน่อยค่ะ